Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอชาว Ever Podcast ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมโอเล่พุทธิกรนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับกับ12วิธีคิดชีวิตไม่มีวันพลาดเป้าหมายนะครับก็เป็น12วิธีที่มาจากคนที่แต่งหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับก็คือคุณไบรอันเทรซี่นะครับก็เรียกว่าสุดยอดนักพูดนะครับสร้างแรงบันดาลใจอีกหนึ่งท่านของโลกนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดเปรียบเทียบนะครับเรื่องของการขับเครื่องบินครับเขาบอกว่าชีวิตนะครับของเราเนี่ยไม่ต่างจากการบังคับเครื่องบินเลยถ้าเรารู้วิธีคิดหลักในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับเราจะสามารถควบคุมชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลักในการคิดของเขาหลักๆเลยเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าความสำเร็จไม่ใช่เหตุบังเอิญครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่ขึ้นอยู่การออกแบบของตัวเราเองนะครับซึ่งมันเป็นไปตามหลักเหตุและผลครับเราครับปลูกอะไรได้ผลลัพธ์อย่างนั้นสร้างอะไรได้ผลลัพธ์อย่างนั้นครับคนที่อยากได้แต่ว่าไม่ได้ปลูกหรือว่าไม่ได้สร้างเอาไว้นะครับก็ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงเช่นกันครับคราวนี้เรามาดูกันครับผมก็ดึงนะครับแนวคิดนะครับสั้นๆนะครับเพื่อมาเป็นพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังทำเป้าหมายของตัวเองนะครับในช่วงต้นปีนี้อยู่นะครับเพื่อให้เรามีมุมมองแนวคิดจนถึงปลายปีเลยนะให้มีเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ทำผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับวิธีคิดที่1ครับเขาบอกว่าเลือกจุดหมายปลายทางให้ดีครับเราลองถามตัวเองดูครับว่าเราต้องการอะไรกันแน่และนะครับเราต้องการจะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองครับวันนี้ครับเป้าหมายหลักๆเลยของคนทั่วไป4ประการด้วยกัน1ครับร่างกายสุขภาพดีใช่ไหมครับ2ได้งานที่ดีนะครับได้งานที่รักและก็รับค่าตอบแทนที่ดีนะครับอันที่3มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารักและคนที่เรานับถือและข้อที่4ครับอิสรภาพทางการเงินใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกังวล นะครับก็คือ4อย่างนี้เราลองดูครับว่าของเราเองนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยข้อไหนที่ดีและข้อไหนที่ต่ำที่สุดครับลองมาปรับแล้วก็มาลองตั้งเป็นปีนี้ของปีนี้ดูนะครับถัดไปนะครับพอเราตั้งเป้าหมายแล้วนะครับเราก็ลองดูวิธีคิดที่2ครับแล้วลองทบทวนทางเลือกในการบินของเราดูนะครับวันนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าทางเลือกของเราเป็นคนที่ตัดสินใจและเต็มใจที่จะเลือกมันหรือเปล่าเพราะวันนี้ครับคุณภาพชีวิตของเราณปัจจุบันนี้มันก็เกิดจากการที่เรานะครับเลือกมาจากอดีตใช่ไหมครับเราไม่ควรโทษใครทั้งสิ้นเลยครับเพราะเรานะครับเป็นคนตัดสินใจเลือกและเต็มใจที่จะเลือกทางบินของเราเองแล้วปีนี้แหละครับเราเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเลือกเองหรือเปล่าหรือมีใครบังคับให้คุณนะครับต้องตัดสินใจขึ้นมาบินในสายทางนี้หรือเปล่านะครับถามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้วิธีคิดที่3นะครับก็คือเขียนแผนการบินหรือการตั้งเป้าหมายอย่างละเอียดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วการตั้งเป้าหมายนะครับก็ตัดสินใจตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนใช่ไหมครับอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าด้านไหนในชีวิตที่เราต้องการสุดๆเลยนะครับเขียนเป้าหมายนะครับแต่ในที่นี้นะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ว่าการเขียนเป้าหมายและตั้งเป้าหมายเนี่ยควรเขียนในลักษณะที่เป็นคุณภาพและปริมาณควบคู่ไปด้วยคุณภาพหมายความว่าอะไรคือถ้าเราได้เป้าหมายนั้นมาแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เรามีหรือว่าฟีลลิ่งที่เราเกิดขึ้นนะครับโอ้โหมันจะได้คะแนนมากขนาดไหนกันเชียวแต่เต็ม10เต็ม10หรือมันทะลุประหลอดไปเลยถ้าเชิงปริมาณครับก็เรื่องของมูลค่าเรื่องของราคาครับผมที่สามารถวัดผลได้เนาะแล้วก็อย่าลืมครับมีการกำหนดระยะเวลาหรือเส้นตายของเป้าหมายเหล่านั้นด้วยนะครับถ้าปีนี้ผมแนะนำครับเราลองตั้งเป้าหมายสัก1ปีดูอย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายแบบ1เดือน3เดือนเราลองตั้งเป้าหมาย1ปีลงไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายระยะกลางนะครับแล้วก็ระยะสั้นซอยลงไปเรื่อยๆนะครับระบุอุปสรรคครับว่าอุปสรรคที่เราต้องเจอในการจะฝ่าฟันไปถึงเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะเท่าที่เราคิดได้ครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นหรือจะต้องโดนนะครับมีอะไรบ้างนะครับค้นหาความรู้และทักษะอะไรบ้างครับที่เราต้องมีเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงนั้นครับแล้วก็เขายังบอกอีกครับว่าให้ระบุด้วยนะครับว่าใครที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เราเนี่ยจะขอความช่วยเหลือคำแนะนำคำปรึกษาความร่วมมือนะครับจากใครได้บ้างครับเพื่อบรรลุเป้าหมายตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะที่แปลกขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าให้รวบรวมคำตอบทั้ง6ข้อข้างบนนี้เลยเมื่อกี้นะครับแล้วลองจัดเรียงความสำคัญดูว่าอะไรครับที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับแรกๆเลยแล้วก็ให้ลงมือทำเหล่านั้นก่อนนะครับเพราะว่า
ผมเชื่อว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยใน1ปีเนี่ยต้องมีเยอะแหละนะครับก็เขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้ครับก็ให้ลองเขียนออกมาสัก10ข้อดูครับแล้วลองดูครับว่าเป้าหมายอันไหนครับถ้าสำเร็จได้ภายใน24ชั่วโมงเลยเราจะเลือกทำเป้าหมายนั้นนะครับเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งแน่นอนครับมันต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากที่สุดด้วยจริงไหมครับลองเลือกออกมาดูครับและสุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับเป้าหมายคุณจะเป็นยังไงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือจงลงมือทำอย่างรวดเร็วครับอย่ารอนานวิธีคิดนะครับที่เขายังเพิ่มเติมให้อีกนะครับวิธีคิดที่นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับเขาบอกว่ายิ่งมีเป้าหมายที่สำคัญกับตัวเราครอบครัวเราแล้วก็อนาคตของเรามากเท่าไหร่ก็ตามครับเราต้องยิ่งเตรียมความพร้อมครับเราลองแบ่งเวลาในการมาพูดคุยมาคุยกับตัวเองคุยกับเป้าหมายตัวเองดูครับใช้เวลาในการตั้งเป้าหมายไปเลยครับ 1-2 วันนะครับเพื่อจะทำงานทั้งปีครับจินตนาการให้ออกครับว่าถ้าเราได้ผลลัพธ์ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขมากขนาดไหนใครจะมีความสุขกับเรามากขนาดไหนนะครับแล้วลองพูดคุยกับคนที่เดินมาทางนี้แล้วและเขาก็ประสบความสำเร็จด้วยครับลองถามประสบการณ์เขาดูครับและอย่าลืมครับอ่านทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มีคนเขียนไว้เกี่ยวกับเป้าหมายเรื่องนี้ให้ได้นะครับแน่นอนครับวิธีคิดข้อที่5ครับก็เดินเครื่องเต็มอัตราเขาเรียกว่าเหยียบมิตรนะครับก้าวเท้าออกไปด้วยความศรัทธาแม้ว่าจะไม่รู้ครับแล้วก็ไม่มีการรับประกันเลยว่าเราจะสำเร็จหรือเปล่าแต่นั่นคือความกล้าหาญครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆของคนที่จะประสบความสำเร็จในปีนี้วิธีคิดที่6ครับพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนหรือสภาพแปรปรวนนะครับเขาบอกว่าไม่มีหนทางไหนเลยครับที่เราจะพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็นิสัยของเราที่จำเป็นต่อความสำเร็จได้เป็นมากกว่าการลงมือทำและเกิดข้อผิดพลาดครับนั่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและข้อถัดไปนะครับวิธีคิดที่7ครับปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างต่อเนื่องครับเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงครับชีวิตของเราคือบททดสอบที่ต่อเนื่องชีวิตของเราเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาและวิกฤตนับไม่ถ้วนและไม่หยุดหย่อนเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ซึ่งเราก็ต้องรับมือให้ได้ครับวิธีคิดนะครับที่7เร่งความเร็วในการเรียนรู้ครับทรัพย์สินทางการเงินที่มีค่าที่สุดเลยคือความสามารถในการหาเงินนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเรียนรู้อย่างตลอดเวลาครับแล้วก็เขาจะรู้เลยว่าอนาคตของพวกเขานะครับมันขึ้นอยู่กับความรู้เพียงไม่กี่นาทีที่เขาเข้าไปเรียนรู้นั่นแหละครับยิ่งเร็วยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามเขายิ่งประสบความสำเร็จและผิดพลาดน้อยมากขึ้นเท่านั้นครับจงเป็น 10% ของยอดพีระมิดในความสำเร็จในสายอาชีพนั้นๆให้ได้ครับและความแนวคิดที่9นะครับกระตุ้นจิตเหนือสำนึกให้ทำงานหมายความว่าอะไรนะครับก็คือจิตเหนือสำนึกก็คือการคิดการวางแผนเป้าหมายหรือแนวคิดต่างๆนั่นแหละครับยิ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนึกภาพมันชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ตามแล้วมันเล้าอารมณ์ความรู้สึกนะครับของเรามากเท่าไหร่ก็ตามครับจิตเหนือสำนึกของเราก็จะยิ่งทำงานได้ดีและรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับจงจินตนาการนึกภาพให้ออกครับแล้วจงอยู่กับมันให้ได้ตลอดเวลาครับแนวคิดที่10นะครับหลีกเลี่ยงทางลัดและภาพลวงตาครับความสำเร็จง่ายๆไม่มีอยู่จริงครับความสำเร็จที่มันง่ายๆสั้นๆ นะครับเราจงอย่าถูกความเย้ายวนใจนะครับแล้วมองเห็นว่าเป็นทางลัดแล้วเราก็ออกจากเป้าหมายของเราไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและผมก็เชื่อว่าข้อนี้นะครับในปีที่ผ่านมานะครับผมว่าคนหลายๆคนก็น่าจะพลาดแล้วก็ไปนะครับติดกับดักข้อนี้นะครับแนวคิดที่11ครับคือการควบคุมความกลัวของคุณครับเขาบอกเลยครับว่าเราลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราเนี่ยกล้านะครับที่จะฝันกล้าที่จะเป็นกล้าที่ทำอะไรบางอย่างโดยปราศจากความกลัวบนโลกนี้เราจะสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของเราได้มากขนาดไหนกันปีนี้นะครับลองดูครับเราลองมาควบคุมความกลัวของตัวเองดูลองทำในสิ่งที่ท้าทายเอาชนะความกลัวของตัวเองด้วยความกล้าของตัวเราเองดูครับอนาคตอยู่ในกำมือของคนที่กล้าเสี่ยงครับไม่ใช่คนที่แสวงหาแต่ความมั่นคงและแนวคิดสุดท้ายครับคือวิธีคิดที่12ภาคเพียรพยายามจนกว่าจะสำเร็จครับเขาบอกว่าการมีวินัยในตัวเองนะครับคือความสามารถในการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะรู้สึกอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามและนั่นคือคุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จครับก็คือการมีวินัยในตัวเองครับไม่ว่าจะยังไงนะครับเราต้องประสบความผิดหวังล้มเหลวอุปสรรคนานับครั้งไม่ถ้วนตลอดเส้นทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเรานะครับต้องมีความสำเร็จ
ครับต้องอยู่ความสำเร็จโดยมี2ประการนี้ครับคือ1ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดครับและอย่าล้มเลิกอย่าท้อถอยครับเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับก็ทั้งหมดนะครับ12แนวคิดนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับในช่วงวันปีใหม่เนาะเอาไปประกอบกันนะครับตั้งเป้าหมายกับพอดแคสต์นะครับในช่วงวันปีใหม่นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้เลยครับผมเชื่อพวกเรานะครับก็จะสามารถมีชีวิตในปีนี้ได้ดีขึ้นสุขภาพนะครับแข็งแรงมากขึ้นการงานดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นและได้ท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างที่พวกเราตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอนครับยังไงวันนี้ครับสำหรับพอดแคสต์ครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ